เรื่องบางเรื่องก็ยากที่จะเข้าใจแต่เราได้พยายามที่จะเข้าใจมันหรือยังถ้าเราพยายามมากพอจนแก้ปัญหานั้นๆได้นั่นแหละคือความเข้าใจเรื่องบางเรื่องที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองเอาละครับเรามาดูโจทย์ในคลิปนี้กันโจทย์บอกว่าให้เราพิจารณาระบบของกล่อง2ใบที่ผูกติดกันด้วยเชือกคล้องผ่านรอกสมมุติให้เชือกแล้วก็รอกไม่มีมวลสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนระหว่างกล่อง 8.00 กิโลกรัมกับพื้นโต๊ะมีค่าเท่ากับ 0.250 ถ้ากล่องถูกปล่อยจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่จนกระทั่งกล่อง6กิโลกรัมเคลื่อนที่ลงไปได้ระยะ 1.5 เมตรจงคำนวณหาอัตราเร็วณตำแหน่งดังกล่าวจริงๆแล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้สามารถแก้ได้ด้วยวิธีกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแต่คลิปนี้ผมกำลังสอนอยู่ในเรื่องของงานและก็พลังงานดังนั้นผมจึงเลือกใช้ทฤษฎีบทงานและก็พลังงานจนทฤษฎีบทนี้กล่าวว่างานเนื่องจากแรงรับมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจนซึ่งเดลต้าเคของเราในที่นี้ก็คือพลังงานจนณตำแหน่งที่2ลบกับพลังงานจนณตำแหน่งที่1การแก้ปัญหาโจทย์ในข้อนี้เราจะเริ่มจากการพิจารณาระบบระบบของเราประกอบไปด้วยกล่อง2ใบผมจะให้เป็นกล่อง A กับกล่อง B ส่วนเชือกและก็รอกเนี่ยไม่มีมวลให้เราดูที่งานทั้งหมดเนื่องจากกล่องมี2ใบดังนั้นงานก็ประกอบไปด้วยงานเนื่องจากกล่อง A บวกกับงานเนื่องจากกล่อง B เมื่อเราพิจารณางานเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาที่พลังงานจนที่เกิดขึ้นซึ่งเดลต้าเคของเราในที่นี้ครับก็จะประกอบไปด้วยเดลต้าเคของกล่อง Aบวกกับเดลต้าเคของกล่อง B ซึ่ง2พจน์นี้มีค่าเท่ากันยังคงเป็นไปตามทฤษฎีบทงานและก็พลังงานจนต่อไปผมจะพาเราหางานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระทำกับกล่อง A และก็กล่อง B ก่อนที่จะหางานของกล่องแต่ละใบเราจะต้องทราบก่อนว่ามีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างคิดไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ให้เขียน MG นอกจากมี MG แล้วก็ยังมีแรง N ข้อนี้เห็นชัดๆเลยว่ามีแรงตึงเชือก T และยังมีแรงที่เรามองไม่เห็นก็คือแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของกล่อง A ส่วนกล่อง B คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ก็ให้ตอบ MG และก็มีแรงตึงเชือก T โดยที่แรงตึงเชือก T 2ตำแหน่งที่กระทำกับกล่อง A และกล่อง B มีค่าเท่ากันทำไมต้องเขียน free body diagram แสดงแรงทั้งหมดที่กระทำกับกล่องทั้ง2ใบเนื่องจากว่านิยามของงานของเราเนี่ยคือเกิดจากการเราเอา F กับ delta x เรามาดูที่กล่อง A ก่อนว่ามี F อยู่กี่ตัว F ในที่นี้ก็คือแรงเราเห็นเลยว่ามี N MGF และก็ T มี4ตัวด้วยกันแต่จากนิยามของงานเราจะพิจารณาเฉพาะแรงที่อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เท่านั้นโจทย์ข้อนี้บอกว่าตอนเริ่มต้นกล่อง A แล้วก็กล่อง B หยุดนิ่งหลังจากนั้นเราปล่อยกล่อง A ให้เคลื่อนที่ลงมา 1.5 เมตรนั่นหมายความว่า
ทิศทางการเคลื่อนที่ของกล่อง A จะไปด้านขวามือส่วนทิศทางการเคลื่อนที่ของกล่อง B จะลงมาด้านล่างนั่นหมายความว่าทิศทางของการกระจัดของกล่อง A ก็จะไปด้านขวามือส่วนทิศทางการกระจัดของกล่อง B ก็จะลงไปด้านล่างจากแรง4แรงซึ่งประกอบไปด้วย mg n f และก็ t เราจะเห็นเลยว่า mg กับ n อยู่ในทิศตั้งฉากซึ่งเดลต้า x เมื่อคูณกับแรง2แรงเนี้ยยกตัวอย่างเช่นผมคูณ mg ก่อนcos θ มุมที่ตั้งฉากก็คือ cos 90พจน์นี้ทั้งหมดหรืองานทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่ตั้งฉากจะมีค่าเป็น0ดังนั้นผมจึงตัด mg กับ n ไปไม่นำมาคำนวณหางานเนื่องจากกล่อง A จึงเหลือเฉพาะแรง f กับแรง t ผมเขียนตรงนี้เลยนะครับงานเนื่องจากแรง F ผมก็เอา F ดอทกับเดลต้า X จากตรงนี้เป็นเวกเตอร์ผมเขียนให้เป็นสเกลาร์ผมเขียนได้เป็น F คูณกับเดลต้า X แล้วก็คอสมุมระหว่าง F กับเดลต้า X ส่วนทางกันก็คือ180องศางานเนื่องจากกล่อง A เนี่ยยังมีแรงตึงเชือกครับแรงตึงเชือกตัวนี้ก็ดัดกับเดลต้า x เช่นเดียวกันจากเวกเตอร์ก็เขียนให้เป็นสเกลาร์ผมก็เขียนได้เป็น t คูณกับเดลต้า x อันนี้เป็นคอส0เพราะว่าอยู่ในทิศเดียวกันนี่คืองานเนื่องจากกล่อง Aต่อไปผมก็จะพาเราดูงานเนื่องจากกล่อง B งานเนื่องจากกล่อง B มีแรงอะไรบ้างครับมีแรง mg ดอทกับเดลต้า x จากเวกเตอร์เขียนให้อยู่ในรูปของสเกลาร์บวกต่อนะก็จะเป็น mg เดลต้า x คอสกี่องศาครับไปด้วยกันคือคอส0ยังไม่หมดแค่นั้นครับยังเหลือ t บวกต่อไปอีกดัดกับเดลต้า x ข้อนี้ขอบวกต่อด้านล่างนะครับจากเวกเตอร์เขียนให้เป็นสเกลาร์ก็ t เดลต้า x คอสกี่องศาครับทิศทางของ t กับเดลต้า x ส่วนทางกันก็คือคอส180องศาผมอยากให้พวกเราพิจารณาพจน์นี้กับพจน์นี้ดูดีๆจะเห็นว่ามีตัวแปรที่เหมือนกันก็คือ t กับเดลต้า x ต่างกันแค่ตัวคอส0กับคอส180คอส0มีค่าเป็น1คอส180มีค่าเป็นลบ1ถ้าเราคูณ1เข้ากับ t เดลต้า x แล้วก็คูณลบ1เข้ากับ t เดลต้า x เมื่อนำมาบวกกันพจน์นี้กับพจน์นี้ก็จะหายไปดังนั้นฝั่งซ้ายมือของผมในงานเนื่องจากกล่อง A แล้วก็กล่อง B จะเหลือเพียงแค่ fเดลต้า x อันนี้คอส180มีค่าเป็นลบ1ผมใส่ลบไปด้านหน้าเลยบวกกับ mg เดลต้า x ตรงนี้คอส0มีค่าเป็นบวก1ไม่เขียนอันนี้คือฝั่งซ้ายมือนะครับทั้งหมดเนี่ยคืองานทั้งหมด
ของกล่อง A บวกกับกล่อง B แต่พวกเราอย่าลืมนะครับว่าทฤษฎีบทงานและก็พลังงานจลสมการด้านซ้ายมือก็คืองานรวมทั้งหมดจะต้องมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลทั้งหมดในฝั่งขวามือผมจะขอใช้พื้นที่ตรงที่ว่างส่วนนี้ในการหาค่าของเดลต้าเคซึ่งเดลต้าเคของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเดลต้าเคของกล่อง A บวกกับเดลต้าเคของกล่อง B เดลต้าเคคืออะไรครับเดลต้าเคก็คือ K 2ลบกับ K 1เรามาดูเดลต้าเคของกล่องทีละใบกันเดลต้าเคของกล่อง A ผมก็เขียนได้เป็น KA2 ณตำแหน่งที่2ลบ KA1 KA2 คือตอนที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วส่วน KA1 นั้นวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ไม่มีพลังงานจลก็จะกลายเป็น0ไปซึ่ง KA2 เราหาได้จากสูตร1ส่วน2m a v ยกกำลัง2ในทำนองเดียวกันเราก็จะหาพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปของกล่อง b ผมบวกต่อเลยนะครับก็จะมี k b ณตำแหน่งที่2ลบ k b ณตำแหน่งที่1อันนี้เช่นเดียวกันตอนเริ่มต้นระบบยังไม่ได้เคลื่อนที่ก็ไม่มีพลังงานจลนะครับก็จะมีเพียงแค่1ส่วน2 mb v ยกกำลัง2ตอนที่มันเคลื่อนที่แล้วผมขออนุญาตดึงตัวร่วมออกไปนั่นก็คือ1ส่วน2คูณกับ v ส่วนในวงเล็บก็เหลือมวล ma บวกกับ mb นี่คือเดลต้าเคนะครับเมื่อผมได้ตรงนี้เสร็จแล้วผมก็นำมาเท่ากับสมการทฤษฎีบทงานและก็พลังงานจลอย่างที่ทราบนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาค่า v วิธีการที่เราจะหาค่า v ก็คือแทนค่าตัวแปรที่ทราบลงไปจากนั้นก็ย้ายค่าสมการแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัว f กันก่อน f ในที่นี้นะครับก็คือแรงเสียดทานเราทราบว่า F มีค่าเท่ากับมิว N และเราก็ทราบอีกว่า N ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ M คูณกับ G ซึ่ง M ในที่นี้คือ M ของกล่อง A ดังนั้นผมก็จะแทน F ตัวเนี้ยด้วยมิวคูณกับ MA แล้วก็คูณกับ G ผมแทนลงไปในสมการนี้เลยนะครับนี่คือคำตอบที่โจทย์ต้องการอัตราเร็วของกล่อง A ขณะที่มันเคลื่อนที่ลงมาได้จากจุดเดิมต่ำลงมา 1.5 เมตรซึ่งนั่นก็คือประมาณ 2.9 เมตรต่อวินาที